ไปดูคอนเสิร์ตก็เซเว่นกันค่ะเตรียมไปเรียนเต้นกับลีจองนะคะอันยาสยาระบุนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เบสจะพาทุกคนไปดูคอนเสิร์ตก็7กันค่ะก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนแล้วก็ผู้ติดตามหลายคนคงอยากจะให้เบสทําบล็อกนี้เนาะแบบไปดูบรรยากาศหน้างานคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็ทํามาให้แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเบสเป็นแฟนคลับของก็7มาก่อนอยู่แล้วนะคะตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ยังซัพพอร์ตก็7ทั้ง7คนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเขาจัดคอนเสิร์ตในรอบกี่ปีก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตแบบนี้อีกครั้งเมื่อไหร่นะคะก็ไม่อยากพลาดเลยก็เลือกที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูด้วยในวันนี้แล้วเบสเองก็รู้สึกว่าอยากจะไปแบบเติมเต็มอินสไปเรชั่นของตัวเองเหมือนแต่ก่อนที่เคยได้รับจากก็7มานั่นเองนะคะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมัน 6:00 นแล้วทุกคนตอนนี้มัน 4:48 แล้วนะคะเดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมงเนาะที่โอลิมปิกพาร์คนะคะหรือโอลิมปิกคงวอนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยๆเดินทางไปแล้วก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตทั้งหมดมาให้ด้วยนะคะไปกันค่ะมันเนี่ยใช่ค่ะทุกคนภาพที่เห็นก็คืออีฉันลงผิดป้ายต่อให้เป็นคนที่อยู่เกาหลีมานานอย่างอีฉันก็ลงผิดป้ายนะคะคือจริงๆแล้วเป็นต้องลงป้ายหน้าทุกคนแต่ว่ารถไฟที่เป็นนั่งเป็นสายเอ็กซ์เพรสก็คือมันจะสกิปสกิปเก็ตป้ามันจะไม่ได้จอดถูกป้ายอะไรอย่างนี้ไอเราก็มีความโลภพอเห็นคนเขาลงป้ายนี้กันเยอะก็กูก็รีบดูแอปอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือจริงๆต้องลงป้ายหน้าซึ่งลงป้ายหน้าเนี่ยมันถูกสกิปไปอีก2สถานีอะเก็ทป้ามันคือถ้าจะให้รอขบวนต่อไปมันไม่ทันคอนเสิร์ตก็เลยต้องลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ต่อไปที่โอลิมปิกคงวอนนะคะพอเราถึงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ถูกนะทำไมมันดูเงียบๆหรือว่าเขาเข้าไปข้างในกันหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ทางเข้าข้างหน้าอยู่ไหนคอนเสิร์ตมีจริงหรือเปล่าวันนี้โอ้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วด้วยนะคะอีฉันโอ้ยทำไมเป็นคนไม่มาก่อนเวลาเลยวะนั่นแหละทุกคนทิกเก็ตบ็อกซ์สีเขียวๆเราเห็นแล้วโอเคเราได้มาแล้วนะคะทุกคนก็7 homecomingพอใหญ่มากนะถ้าเกิดตรงนั้นเห็นไกลๆอันนั้นคือลอตเต้เวลนะคะลอตเต้ที่เบสเคยไปนอนนะทุกคนก็ใหญ่ค่ะI'm gonna go.
여러분들도 많은 일이 있을 거고 그리고 또 뭔가 에너지 충전할 수 있는 그런 자리가 없었잖아요. 일단 오늘도 그렇고 내일도 여러분들이 충분히 충전을 하고 그리고 다시 여러분들 일상을 힘차게 다시 그렇게 지낼 수 있으면 좋겠습니다. 네, 저희 저게 뭔데? 근데 우리 어디 보고 이러고 있어? นั่นคือทุกคนเขากำลังกลับบ้านกันนะคะเบนเองก็ต้องกลับเหมือนกันก็เซเว่นคือเล่นแบบจุกมากคุ้มมากทุกคนบัตรประมาณ 3,000 เราไม่ได้ไกลมากนะคะฮอมันกำลังดีอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันแบบตั้งแต่6โมงจนตอนนี้จะ4ทุ่มแล้วเพิ่งจะเลิกนะซึ่งแบบโอ้ my god คือนานมากจริงๆนะคะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ดีไม่ค่อยปวดฉี่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้ไปสรุปที่บ้านแล้วกันเนาะความรู้สึกของวันนี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกกับก็เซเว่นเหมือนกันนะคะไปค่ะจ้ากลับมาที่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวมาพูดสรุปความรู้สึกของเบนในวันนี้ก็แล้วกันเนาะก็ปริ่มค่ะใช้คำว่าปริ่มแล้วก็ตื้นตันเนาะแล้วมันก็รู้สึกฟูลฟิลมากๆเนาะมันได้ความรู้สึกเหมือนกับไปย้อนภาพบรรยากาศเก่าๆตอนที่เราได้ไปคอนเสิร์ตที่ไทยอะไรเงี้ยได้เห็นก็เซเว่นทั้ง7คนเห็นพวกเขามีความสุขเห็นเขาเล่นกันอะไรกันแล้วมันก็ดูน่ารักอ่ะมันดูแบบเป็นภาพความทรงจำเดิมๆที่เราเคยมีส่วนร่วมณตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวเบนรู้สึกว่าเขาฟรีฟอร์มกันมากๆเนาะในเรื่องของโชว์นะคะแล้วก็อยากทำอะไรทำอยากเล่นอะไรเล่นแบบที่มันมีแบบมีแพลนมาก่อนนะคือก็เซเว่นเขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทุกคนก็คือเป็นตัวเองมากๆน่ารักมากๆและเบนรู้สึกว่าภาพบรรยากาศแบบนี้ถ้าไม่มาในรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นทั้ง7คนพร้อมกันบนเวทีเดียวกันอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะคะเบนในฐานะแฟนคลับคนนึงก็ซัพพอร์ตเนาะเบนแบบเบนพยายามจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนเห็นกันแบบได้เยอะมากๆนะเว้ยแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บเบนถ่ายครึ่งเพลงแรกใช่ป่ะเบนก็เอากล้องลงเลยแล้วเบนก็แบบนั่งดูอ่ะเบนไม่ได้แบบเย้ว้าวก็เซเว่นอะไรเงี้ยเหมือนแต่ตอนเด็กๆแล้วนะมันจะเป็นแค่นั่งดูโชว์เขาแล้วก็เหมือนไม่รู้ว่ามันความรู้สึกเหมือนเห็นการเติบโตของเขาแต่ละคนที่แบบคนนี้คาแรคเตอร์เนี่ยก็ฉีกไปทางนี้เลยเนาะคนนี้ก็มีเส้นทางใหม่ของตัวเองแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกหนึ่งสิ่งกับก็อตเซเว่นเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆคนเคยเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆให้กับเบสเนาะใช่ค่ะถึงแม้ว่าเบสจะเริ่มภาษาเกาหลีจากการดูซีรีส์แล้วก็อยากจะไม่ต้องอ่านซับอะไรก็ตามแต่สเต็ปต่อมาก็คือพวกเขาเนี่ยแหละที่ทำให้แบบเบสรู้สึกว่าเบสอยากเก่งภาษาเกาหลีมากขึ้นเบสอยากมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตเองที่มันแอคทีฟกว่านี้นะคะแล้วก็ก็อตเซเว่นเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญของเบสณตอนนั้นเลยที่ทำให้มีเบสทุกวันนี้เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละก็ในมุมมองนึงของแฟนคลับคนนึงเนาะที่แบบเคยเป็นแฟนคลับบ้ากรี๊ดคลั่งมาก่อนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาดูคอนเสิร์ตก็แฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบภาพบรรยากาศที่เบสพยายามเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำอาบท่าเนาะวันนี้ไปคอนเสิร์ตมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ YGX หรือว่า X Academy ค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าร้าน Bad Dot นะคะก็เป็นร้านที่เบสเลคคอมเมนต์มากๆสำหรับสายไม่แล้วมันมีคนมาปวดอีกแล้วเบสมาอะไรที่นี่โอ้โหก็ไม่รู้เลยมั้งก็เลยจะขึ้นรถเมล์พอดีเลยอ้าวมาทำอะไรที่นี่แกพอดีว่าจะมาแนะนำร้านกางเกง
ือแบดบอดอ่ะมันเป็นแบดแบบแบดบลัดมันเป็นแบดแบบแบนสตรีททุกคนแล้วก็จะขายพวกกางเกงวอร์มที่เหมาะกับนักเต้นมากๆคุณนี้เออแล้วก็เสื้อผ้าเป็นฟิลแบบเดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วกันมันจะมีกลิ่นอายของความเซ็กซี่เป็นแบบโยกี้โยใจอะไรอย่างงี้ไปไหนก็ไปบอกว่ารอใช่มั้ยอ๋อคือได้เลยคือได้เลยเจอกันนะหมดป้ายวันนี้มันยกเลิกไปแล้วพูดจริงโอ้ยสวยงามอันเนี้ยมันจะมีความอย่างเงี้ยทุกคนโยกีนิดนึงเป็นฟิลแบบชุดเต้นนี่กางเกงแบดบอดนะคะใส่ดีมากทุกคนมีที่ลดอยู่ด้วยนะคะทุกคนตัวละ 5-6,000 หมื่นหนึ่งก็มีเสื้อคือแบบดีมากมันก็จะมีความแบบนี้โยกีโยใจนิดนึงเอาเลยเสื้อน่ารักมากตอนแรกก็จะไม่ซื้อนะไม่เหลือตอนนี้ไปเต้นเอาเอาเอาออกไปคนแบบน่ารักมากมันแบบใส่สบายมากจริงๆนี่ทุกคนกางเกงคือแบบมีความเป็นแบบเต้นๆลายคือมันลายมันดีอ่ะอะไรนะเนื้อสองซ้ำทุกคนคะเราซื้อของกันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเรียนเต้นกับลีจองนะคะอันนี้จะไปเรียนเต้นด้วยกันหรือเปล่าคะพูดสักนิดหนึ่งแล้วไม่อยากไม่เรียนโกนเต้นดีอุ้ยทำไมที่นี่มันสวยจังเลยอ่ะอุ้ยดอกไม้ดอกนั้นสวยเบสออกไปออกไปก่อนออกไปว่างทางไปเรียนมันดีอ่ะทุกคนนี่ก็อยู่ฮับจองนะถ้า Do you want to be a snowman คนละเรื่องเอาเลยตอนนี้ก็กำลังรีบไปที่สถานีฮับจองไปที่ YGX Academy นะคะก็จะเป็นการกลับไปเต้นของเบสในรอบหลายปีมากๆซึ่งคลาสในวันนี้นะคะก็วันนี้คลาสเราก็จะเรียนกับครูลีจองนะคะแล้วก็เขาชื่ออักคาอากิสติงนะคะก็เป็นคนที่ออกรายการเต้นในประเทศเกาหลีนะเบสลืมชื่อรายการไปแล้วStreet Woman Fighter นะคะทุกคนให้ลิซ่าด้วยอะไรด้วยแล้วก็เต้นคู่กับศิลปินในเกาหลีเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยตึกเก่า YG นะคะอยู่ตรงฮับจองใกล้ๆกันเลย X Academy เขาอยู่ตรงตึกนู้นเดินมานิดเดียวเองแล้วก็นี่คือตึกใหม่ YG ค่ะสภาพตอนกลางคืนนะทุกคนเห็นมีรถเดี๋ยวให้ซูมให้ดูไม่รู้จะมีศิลปินหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ใครเข้าตึกไปทุกคนเมนเจอร์นะแบบของใครไม่รู้น่าจะแบบไปทำการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนน้องพีมนะคะน้องในโครงการของเบสนั่นเอง YGX นะคะเราก็จะแบ่งเป็นสตูดิโอ A แล้วก็สตูดิโอ B ที่อยู่ตรงนู้นนะทุกคนตึกเก่ามันจะอยู่ตรง NB2 ที่อยู่ตรงฮงแดแต่ว่าเขาย้ายมาแล้วนะก็มาอยู่ตรงฮับจองนะคะใกล้ๆกับตึก YG แหละคิดว่าไม่น่าไกลกันมากที่นี่เนาะมันก็จะมีหลากหลายคุณครูมากๆแล้วก็สไตล์การเรียนการสอนที่แบบว่าแล้วแต่สไตล์การเต้นของคุณครูอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครสนใจอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของ X Academy นะคะก็ถ้าเผื่อมีโอกาสเลยมาลองวันเดย์คงเดย์คลาสอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะเป็นแบบคองฮอมเขาเรียกว่าเป็นแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งมาเรียนเต้นที่เกาหลีอะไรอย่างงี้จ้ะใช่คนเยอะมากอันนี้เขาเริ่มยังอ่ะอันนี้เขาให้ยืดเอายืดรอก่อนนะยังไม่มาโอเคนะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะไม่ได้เต้นมานานมากเลยคนเยอะมากค่ะเขินสู้ๆค่ะทุกคนคะไปเต้นมาแล้วนะคะวันนี้กับลีจองตอนนี้ฉันกำลัง
นั่งกินข้าวที่ซื้อมาเมื่อเช้าแล้วก็กินไม่หมดก็เลยเอามากินอีกรอบนึงทุกคนมันแอบไม่คุ้มมากคือแบบมันเป็นคลาสสเปเชียลคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะคุณครูสอนดีคือรีจองเขาสอนดีมากแต่ว่ามันไม่เห็นเพราะว่าคนมันเยอะมากอะไรเงี้ยเหมือนเขารับจำนวนนักเรียนนั้นเยอะเกินไปกว่าที่ห้องมันจะรับไหวคือคนข้างๆเบสแบบห่างกันไม่ถึงแขนอะศอกเดียวแล้วหน้าจะชนมันไม่เวิร์กตรงที่คนมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยแค่มองมือครูก็มองไม่ชัดแล้วอะแบบบางทีเบสต้องมองคนที่เต้นข้างหน้าเบสแทนอะไรเงี้ยไม่ได้ทันมองครูเลยก็แอบรู้สึกว่าเสียดายตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเขารับนับจำนวนนักเรียนในแบบปริมาณที่มันพอดีกับห้องอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีส่วนคุณครูคือน่ารักแล้วก็พาร์ทเนอร์เขาอีกคนหนึ่งที่แบบดังๆเหมือนกันก็คือน่ารักอะน่ารักเลยนะคะแล้วก็สอนดีนะคะค่าเสียหายก็คือถ้าเป็นคลาสสเปเชียลแบบนี้มันจะอยู่ที่ 40,000 วอนเนาะก็ประมาณ 1,200 เลยรู้สึกแอบว่าไม่คุ้มไงเพราะว่าเสียตั้ง 1,200 แต่ฉันไม่ได้เรียนเต็มที่อะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเขาก็ดังอะเนาะแล้วเขาก็แบบมาทำเป็นแบบสเปเชียลคลาสวันเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสแล้วก็กระดิ่งสำคัญมากเพราะว่าเวลาเบสลงคลิปจะได้เห็นก่อนคนอื่นนะคะค่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากให้เบสทำคลิปอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอันยอง